ผู้เข้าร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ได้ผ่านจุดคัดกรองจุดรับรองแล้วก็เข้าสู่ที่นั่งตามที่จัดตำแหน่งเอาไว้ให้นะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานในเต็นท์ทั้งหมดเลยแต่ว่าได้รับการตกแต่งให้อบอุ่นเหมือนนั่งอยู่ในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ขณะเดียวกันก็มีซุ้มพระราชทานอาหารจัดเลี้ยงเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารนานาชาตินะคะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาจะถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์รับพระราชกระแสพระราชทานและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดระยะเวลา18วันที่ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดอยู่ในถ้ำหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงห่วงใยและทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กำลังใจราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทรงขอให้มีสติสมาธิปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและเสบียงอาหารพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะโดยท่านนายกนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณน้ำใจและความเสียสละของทุกคนทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยกันในภารกิจให้สำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงการรวมพลังของคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่พร้อมใจการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งทางรัฐบาลนะครับจะนำเหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาเรื่องของการกู้ภัยและจัดทำแผนเผชิญเหตุต่อไปเพื่อที่จะรับมือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกกันดูครับการจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทในครั้งนี้นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจะเป็นขวัญกำลังใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสงบสุขและความสามัคคีในสังคมและประเทศชาติสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงของการเชิญผู้แทนแต่ละกลุ่มขึ้นไปรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ค่ะก็มีหลายกลุ่มนะคะมีทั้งสื่อมวลชนเมื่อวานคุณกรองแก้วคุณปวินาก็ไปนะคะเพราะว่าไปทำข่าวอยู่ที่ถ้ำหลวงหลายวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายๆกลุ่มที่เข้าไปร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เข้าไปในถ้ำเองหรือว่าคนที่ทำงานอยู่หลังบ้านแม้กระทั่งแม่ครัวนะคะคือทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันขณะที่ตัวแทนทีมหมูป่ากล่าวขอบคุณทุกคนที่เสียสละทุ่มเทกายใจช่วยให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ซาบซึ้งถึงความห่วงใยและน้ำใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติดังนั้นจะตอบแทนพระคุณทุกท่านด้วยการดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดบนพื้นฐานการเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นลูกศิษย์ที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีจากนั้นผู้ร่วมงานก็ร่วมรับประทานอาหารพระราชทานตามอัธยาศัยก็จะเห็นว่าน้องๆทุกคนนะคะรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆตอนนี้เนี่ยร่างกายนี่กลับมาแข็งแรงเป็นปกติหลายคนเนี่ยบอกว่าน้องๆเนี่ยเปลี่ยนไปไหมนะครับบางคนบอกเปลี่ยนไปเพราะว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคือหลายคนเนี่ยจำแทบไม่ได้ต่างจากตอนที่อยู่ในถ้ำเพราะตอนอยู่ในถ้ำหน้าตอบนะคะสู้หลายคนนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องอดุลสักหนึ่งคนนะฮะเชิญครับและของโลก3ออนในนามของทีมหมูป่าทั้ง13คนและครอบครัวพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาทรงห่วงใยและทรงพระราชทานความช่วยเหลือจนทำให้พวกเราทั้ง13คนรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยและสามารถมาเยือนอยู่ณที่นี่ได้ในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และพวกเราครอบครัวจะจดจำพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ไปตลอดชีวิตนอกจากนั้นพวกผมกลับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้ให้ความเมตตาและเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการระดมความช่วยเหลือพวกผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงแซมและครอบครัวซึ่งนับเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตพวกผม
และพวกผมจะขอจดจำพระคุณตลอดจนความรักความเมตตาที่พวกท่านมีให้กับพวกผมไปตลอดชีวิตเช่นกันการที่พวกผมสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยมาในครั้งนี้ทำให้พวกผมสำนึกว่าพวกผมมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนพระคุณของทุกท่านด้วยการดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครองเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และพวกผมจะตั้งใจเรียนให้สูงที่สุดเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและของโลกหลังจากที่ออกมาจากถ้ำพวกผมได้รับรู้และซาบซึ้งถึงความรักและความห่วงใยอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยและคนทั่วโลกมีให้กับพวกผมทำให้พวกผมรู้สึกตื้นตันใจและอยากจะมีโอกาสได้ตอบแทนทุกท่านที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของพวกผมดังนั้นผมขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพวกผมขอกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกท่านจากหัวใจอีกครั้งครับสวัสดีครับครับก็เป็นเสียงของน้องอดุลนะครับตัวแทนของทีมน้องๆหมูป่านะครับเรียกว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากหัวใจเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งทีมงานนะครับที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจถ้ำหลวงนะครับก็คือทีมงานรังนกเก็บรังนกลิบงคุณมะแอคงเหล่ามะแอนคงเหล่านะครับที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าก็คุณมะแอนนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าชีวิตเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการช่วยเหลือทีมหมูป่าแล้วเนี่ยทีมงานลิบงเนี่ยก็มีคนรู้จักมากขึ้นซึ่งหากนึกย้อนหลังไปนะครับเมื่อครั้งที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าเนี่ยก็ยอมรับว่าทีมงานเหนื่อยมากแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและถือว่าเป็นปฏิบัติการที่มีคุณค่าเนื่องจากทำให้รู้จักเพื่อนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักเพิ่มมากขึ้นและในที่สุดแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงตัวแทนจากทีมงานเก็บรังนกลิบงดูครับเรื่องแรกผมมา2คืนแล้วก็คืนนี้คืนที่3ก็เมื่อวานมาตามมาอีกชุดนึงอีกเรื่องนึง10กว่าคนด้วยก็รวมกันทั้งหมดแล้วก็คืนนึงผม2คืนแล้วก็คืนที่3คืนนี้ดีใจมากดีใจมากที่มีวันนี้ขึ้นมาไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มานั่งตรงนี้กับพวกเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆก็หลายๆคนครับการช่วยเหลือน้องๆนะคะเราได้อะไรบ้างเราได้หลายสิ่งผมว่าเราได้หลายสิ่งมากได้ความรู้ได้พบเพื่อนได้ไปต่างจังหวัดได้ขี่เครื่องแล้วก็ได้มาพบกับพี่น้องชาวถอยเกือบทุกจังหวัดขอดีใจด้วยกับทีมหมูป่าทุกๆคนที่ไม่มีใครเป็นอะไรแม้แต่คนเดียวก็บวกกับความรู้สึกของพวกผมที่อยากจะมาช่วยคิดว่าจะช่วยกลับบ้านให้ปลอดภัยทุกคนสมความปรารถนาครับก็เป็นเสียงอีกหนึ่งทีมงานนะครับที่อยู่ในภารกิจช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมีหลายทีมงานหลายท่านนะครับก็เราน่าจะรวบรวมมาไว้ไม่หมดนะครับถ้ารวมไว้หมดเนี่ยข่าวเที่ยงก็ยังน่าจะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวโดยภายในงานนะครับภาพรวมเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในและก็ต่างประเทศทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการก็มีนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนนะครับที่ไปทำข่าวในพื้นที่ก็ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหน้าแต่จะให้ความสำคัญกับผู้ที่ทำงานในเบื้องหลังด้วยนะครับทุกท่านเข้าไปร่วมงานเกือบหมดนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทักทายผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่และผู้มาร่วมงานทุกคนนะคะรวมถึงเดินเยี่ยมชมร้านอาหารพระราชทานอย่างเป็นกันเองแล้วก็ได้ร่วมรับประทานอาหารพระราชทานในส่วนของการแสดงค่ะก็มีดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสื่อถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีในการทำงานช่วยเหลือโดยไม่มีพรมแดนเชื้อชาติศาสนาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็อย่างที่บอกค่ะคือจะเน้นความเรียบง่ายผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุมแล้วก็ปิดงานด้วยวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะก็บรรยากาศเมื่อวานเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับน้องๆได้มีโอกาสพบปะกับหลายคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็เมื่อวานท่านนายกเองก็ต้องบอกว่าเดินขอบคุณเนี่ยเห็นทีมข่าวของเราบอกว่าไล่โต๊ะ
ทีละโต๊ะทีละโต๊ะทีละโต๊ะเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ตั้งใจโดยเฉพาะทีมงานจากต่างชาตินะครับที่ตอนก่อนหน้านี้เราร้องขอความช่วยเหลือไปเขาตอบตกลงแล้วก็บินมาทันทีนะครับหลายประเทศก็ไม่ได้ร้องขอไปแต่ว่าเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยด้วยนะคะ